Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du English in my daily life มาแล้วค่ะพบกันอีกครั้งนะคะที่ hetlomnews.comคลิปนี้นะคะครูอ้อจะโชว์คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษ2แบบคือ British English กับ American English นะคะ British English เนี่ยก็คือภาษาอังกฤษที่ใช้ในกลุ่มประเทศ United Kingdom ซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษ Scotland Wales แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือส่วน American English นะคะก็คือภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศอเมริกาเริ่มศัพท์คำแรกกันเลยนะคะคนไทยนี่เรียกว่าคุกกี้นะคะ British English เนี่ยเรียกว่า biscuit ส่วน American English ค่ะ cookie เราจะมาดูศัพท์คำต่อไปเราตกลงกันก่อนนะคะว่า British English เนี่ยจะเป็นตัวหนังสือสีขาวค่ะส่วน American English จะเป็นสีเขียวนะคะดังนั้นก๊อกน้ำค่ะ British เนี่ยเรียกว่า faucet American เรียกว่า tap คำศัพท์คู่ต่อไปนะคะคือน้ำอัดลมค่ะคนอังกฤษเนี่ยจะเรียกน้ำอัดลมว่า fizzy drink แต่คนอเมริกันนะคะจะเรียกน้ำอัดลมว่าโซดาดังนั้นถ้าเราได้ยินคนอเมริกันพูดว่าโซดาเนี่ยต้องเข้าใจนะคะว่าเขาพูดถึงน้ำอัดลมไม่ได้หมายถึงโซดาที่เอาไว้ผสมเครื่องดื่มปั๊มน้ำมันแบบนี้นะคะบริติชเรียกว่า gas station เพราะเขาเรียกน้ำมันว่า gas ค่ะแต่ว่าอเมริกันเรียกว่า petrol station ก็คงพอเดาได้นะคะว่า petrol เนี่ยก็แปลว่าน้ำมันแต่ถ้าเป็นปั๊มที่เติมแก๊สนะคะเขาก็จะเรียกไปเลยค่ะว่า NGV หรือว่า LPG station อีก2คำนะคะคำว่า ground floor กับ first floor ground floor นะคะเป็น British English ค่ะแปลว่าชั้นที่1นะคะแต่ว่าใน American English เนี่ยเรียกว่า first floorสังเกตไหมคะเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมีชั้น G ก็คือชั้น Ground Floor นั่นเองเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือตามโรงแรมนะคะเรามักจะขึ้น Lift เป็น British English นะคะแต่พอเป็น American English เนี่ยจะเรียกว่า Elevator จะสังเกตนะคะว่าครูอ้อเนี่ยไม่ออกเสียงตัว T ใน Elevator เพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยมักจะออกเสียงตัว T เป็นตัว D ค่ะเลยอ่านว่า Elevator สองคำสุดท้ายค่ะ trousers กับ pants แปลว่ากางเกงขายาวทั้งคู่เลยนะคะสังเกตให้ดีค่ะทั้ง trousers แล้วก็ pants เนี่ยจะเติม s ไว้นะคะเพราะว่ากางเกงเนี่ยมี2ขาถือเป็นพหูพจน์ค่ะว่าหมดเวลาซะแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะที่ hetlomnews.com สวัสดีค่ะ